วัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโดยสลัดแฟคทอรี่ก็เป็นหนึ่งในร้านสลัดของคนไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท Green Food Factory กรีนฟู้ดแฟคทอรี่จำกัดซึ่งเริ่มต้นธุรกิจในปี2555ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ร้านอาหารกลุ่มนี้กำลังเริ่มได้รับความนิยมแบบพอดีพอด,ดีจนในช่วงปี2562เมื่อโควิด19ระบาดเทรนด์การดูแลสุขภาพก็มาแรงจนทำให้ร้านอาหารสายสุขภาพเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และสลัดแฟคตอรี่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับกระแสน,นี้เช่นกันน้ำสลัดที่ขายดีที่สุดท็อปทรีเลยครับเราชอบกินสลัดหมูย่างนะญีะ่ปุ่นตัวนี้เลยครับมาอร่อยมากค่ะคือมันแบบรสมันแตกต่างอะและความโดดเด่นของสลัดแฟคตอรี่นี้เองที่ดึงดูดความสนใจของเครือใหญ่อย่างเซ็นทรัลเลสสลองกรุ๊ปหรือ CRG และนั่นยิ่งทำให้สลัดแฟคตอรี่ก็ยิ่งเติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จุดเปลี่ยนสําคัญตอนช่วงปี2019ใช่ครับนะคะที่เราได้เห็นในข่าวว่าก็ C R G นะคะคของทาง Central Restaurant Group เนี่ยได้เข้ามาร่วมทุนซึ่งตอนนั้นแอบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าดีลมันเป็นยังไงทําไมเราถึงตัดสินใจว่าเออจากที่เราทํามาคนเดียวมาตลอด7ปีแบบเอะเรามองเห็นอะไรว่ามันถึงเวลาจะขยายแล้วหรือว่ายังไงคะถึงแบบเปิดโอกาสไ,ได้ได้ได้เกิดเป็นดีลนี้ขึ้นนะคะก็คุยอย่างตรงไปตรงมาแหละครับว่าแบบ วัตถุประสงค์ในการที่จะมาจอยกับเราหรือเราไปจอยกับเขาเนี่ยมันโกเดียวกันหรือเปล่าหมายถึงว่าเป้าหมายที่เราจะโตไป<ม>จะโตแบบไหนบ้าง<ม>อะไรอย่เงี้ยครับ การตัวแบบยั่งยืนรักษาคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยทางเซ g จีก็ก็โอเคในในช่วงเวลานั้นนะครับก็ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าได้ร่วมร่วมงานกันไอย่าเยครับพอมาร่วมทุนกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเห็นถึงซีเนจี่ที่ทาให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยถ้าช่วงของปี19ตอนนั้นเรามีกี่สาขาคะตอนนั้นมีอยู่7สาขา7สาขานะคะซึ่งพอร่วมทุนกันปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วช่วงนั้นหลังจากนั้นโอเคเกิดโ อาหารก็จะเป็นแบบด่านแรกๆที่ได้รับผลกระทบนะคะคแต่กลับกลายเป็นว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่สายแฟคทอรี่ขยายตัวเร็วมากอันนี้เข้าใจถูกไหมคะถูกครับตอนนั้นเห็นอะไรอ่ะทำไมถึงแบบ เร่งขยายในช่วงที่ทุกคนยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะโควิดมันจะปิดปิดเปิดเปิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจร้านอาหารเราจะกระทบหรือเปล่าตอนนั้นเราคุยกับทางซีอจีแล้วเห็นภาพอะไรถึงตัดสินใจที่จะรุกตลาดอย่างรวดเร็วคะคือความจริงมันก็มีทั้งในในวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับถ้าถามว่าเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นในเรื่องของสปายที่มันค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานั้นเพราะว่าตัวของศูนย์กันค้ามอต่างๆเนี่ย ผู้เช่าก็ค่อนข้างกลัวในการขยายต่างๆนะครับทีนี้มันก็มี variety of choice ในการเลือกหรือโลเคชันที่เราอยากได้ในช่วงที่มันปกติอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้ในช่วงเวลานั้นในเงี้ยครับแล้วก็เป็นโอกาสที่เราสามารถเข้าได้ช่วงนั้นกับอีกอันหนึ่งก็คือในช่วงเวลาที่วิกฤตครับช่วงเวลานั้นถ้าคุณทีน่าจําได้เราถูกปิดหน้าร้านเราถูกกําจัดพื้นที่เราถูกให้ทำเดลิเวอรี่อย่างเดียวครับมันทําให้เราเกิดความคิดใหม่ๆ หรือว่าโมเดลใหม่ๆที่เราจะปรับจากเจ็ดสาขาแรกที่เราเปิดอยู่ก่อนหน้าโควิดเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็น dine in base ก็คือลูกค้าร้านอาหารก็คือลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอช่วงโควิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบริการที่ร้านอย่างเดียวมันมีเรื่องของ d ดลิ very เทคเอาทหรือว่าชแนลต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับเราก็เป็นช่วงช่วงเวลาที่เราหารายได้ใหม่ๆชแนลใหม่ๆอะไร่างเงี้ยครับได้การขยายสาขาด้วยในช่วงนั้นนะครับครับผมก็เลยกลายเป็นภาพที่เราเห็นจํานวนสาขาจากเลขตัวเดียวเนี่ยเสาขาเนี่ยทุกวันนี้กี่สาขาคะวัจจัน44สาขาครับส4สาขานะคะขยายตัวมานี่ประมาณเกินหเท่าตัว นะคะเร็วมาก6เท่ากว่าด้วย6เท่ากว่าด้วยนะคะซึ่งตอนนี้44สาขาที่เราเปิดอยู่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลไปแล้วใช่ครับมีไปต่างจังหวัดบ้างไหมคะตอนนี้มีไปบ้างครับแล้วก็มีไปสถานที่ที่เป็นทัวริสเบสอย่างเช่นพัทยาเงี้ยเราเริ่มไประปีที่แล้วนะครับก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีที่เป็นโลเคเบสอย่างเช่นนครสวรรค์ขอนปก่นเนี่ยเราก็เพิ่งเปิดในปีนี้ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับในในมุมที่เราลองไปขยายดูนะครับผมสในวันนี้เนี่ย ด้วย Position ที่ s ล l ด d Factory อยู่เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะขยายได้อีกประมาณกี่สาขาค่ะในใจที่วางไว้เป็นเป้าหมายคือก็เป็นคำถามที่ชา a l เลน g ์เหมือนกันนะครับคือความจริงเนี่ยถ้าถ้าเราคุยกันในทีมเนี่ยเราอาจจะแบบตั้งเป้าหมายว่าใน3ปีเนี่ยเราจะเติบจะ,จะเติบโตประมาณเท่าไหรอ่อะไร่ะคิดว่าถ้าเลขที่เราคิดเนี่ย ก็อาจจะเพรสซิ่งประมาณนี้แหละครับแล้วถ้าเราเปิดปีละ8ปดถึงเสาขาต่อปีเนี่ย<ม>คิดว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีประมาณสัาเกือบเกือบเจสาขา<ม>แต่คําถามที่มากกว่านั้นก็คือเราอาจจะต้องกลับมาถามว่าแบบเมื่อกี้มันถามว่า What Number ใช่ไหมใช่แล้วก็ถามว่าว h ยเราทําไมเราถึงจะเปิดได้เยอะขนาดนั้นต้องถามลูกค้าหรือถามตัวเราเองว่าเราทําอะไรให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าเป็นร้านอาหารปกติก็คุณภาพบริการ Environment ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรักษาพวกนี้ให้ดีผมคิดว่าถ้าถ้าเราทําได้ดีเนี่ย เรื่องของ number มันก็จะมาอีกแต่ว <leopard Like> ันนี้พอบางครั้งเราโดนคำถามเอ๊ะเราจะเปิดได้กี่สาขาพวงมันต้องถามลูกค้าว่าเราสามารถที่จะเปิดได้กี่สาขาเพราะว่าเราก็พยายามพยายามทำงานอย่างหนัก และจากจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนี่เองค่ะที่สะท้อนถึงการเติบโตของสลัดแฟคทอรี่เช่นเดียวกับอัตราของรายได้และกำไรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยในปี2,564มีรายได้256ล้านบาทโดยในตอนนั้นยังขาดทุนอยู่19ล้านบาทแต่ต่อมาในปี2,565มีรายได้439ล้านบาท ทำกำไรได้8ล้านบาทและในปี2566มีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็น593ล้านบาทและทำกำไรไปได้20ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วอะไรคือเบื้องหลังที่ทําให้สลัดแฟคทอรี่ประสบความสําเร็จได้ในวันนี้ในมุมของคุณกอฟเองที่เป็นแม่ทัพคนสําคัญของสลัดแฟคทอรี่ Factory, ตอนนี้เราเราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรเราใช้กลยุทธ์แบบไหนเราถึงโตส่วนตลาดได้คะกลยุทธ์แรกก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทีมงานก่อนเพราะช่วงนั้นเนี่ย กลยุทธ์แรกที่เรานั่นก็คือเราบอกว่าเราไม่มีการตัดคนในองค์กรเลยนะครับแล้วก็พยายามรักษาคนในองค์กรก่อนนะเป็นอันดับแรกทีนี้ด้วยความที่เราชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดครับทุกทุกคนก็ช่วยกันในการหาโมเดลใหม่ๆหาชนองใหม่ๆงียครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราสามารถได้เติบโตในช่วงที่วิกฤตได้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพเราก็พยายามจะเน้นย้ําในเรื่องนี้ครับทีนี้เราเห็นโอกาสว่าแบบต่อให้คนที่มาทานที่ร้านไม่ได้อะไรยเงี้ยเขาก็ยังต้องการอาหารคุณภาพหรือว่าสิ่งต่างๆตรงเนี้ ไปที่บ้านอยู่ดีแต่ชแนลไหนล่ะที่จะส่งไปให้เขาได้ถ้าถ้าเขาไม่สามารถที่มาทานที่ร้านนะครับอันนี้สามองเป็น partner. พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ในที่นี้ก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ c r อกเกษตรกรที่ปลูกให้เราที่แบบคัดสรรเรื่องของคุณภาพอาหารต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคู่ค้าต่างๆเนี่ยที่ช่วยเราในการเติบโตอะไรเงนะี้ยครับอันนี้เราก็พยายามคลปในเรื่องของดีเลชั่นแล้วก็พยายามทําให้เป็นเรื่องของวินวินซี t u a เ i ชั่นนะครับคือบางครั้งเว่าเรามีชแนลใหม่ๆหรือมีสิ่งใหม่ๆอ่ะ พาร์ทเนอร์เหล่านี้ก็เ,เป็นคนที่จะมาบอกเราคนแรกว่าเมึงก็ปรองตรงนี้ไหมตรงนี้ดีนะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวมอหรือว่าห้างต่างๆเนีขาก็จะมีเราเราคิดว่าเราทรีตในเรื่องของพาร์ทเนอร์เขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นดับแรกๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอย่างในประเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างแคมเปญที่เราเพิ่งลอนช์ไปเรื่องของ L, เอ็สพีเอลเราก็พยายามเลือกวัตถุดิบที่ตัวพาร์ทเนอร์เนี่ย มีความใกล้เคียงกับเราเมทาโกในการเรื่องของ uh, sustainability product <c oughs> uh, ในเรื่องของคุณภาพที่ส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างงี้นะครับ matching กันอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าต่างประเทศอย่างเช่นเนื้อสัตว์จากประเทศต่างๆปลาแซลมอนจากนอร์เวย เนื้อจากออสเตรเลียอะไรเงี้ยหรือว่าเนื้อจากที่ญี่ปุ่น<ม>อะไรเงี้ยเราก็เราก็มีความที่เราดูคัดสรรว่าแบบอซอสซ,ซิงแต่ที่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจะเห็นได้ว่าสลัดแฟคทอรี่ไม่ได้มีดีแค่เมนูสลัดที่เสิร์ฟในร้านเท่านั้นค่ะแต่ยังมีน้ำสลัดแบรนด์ของตัวเองวางขายอย่างน้ำสลัดซีซ่าน้ำสลัดงาญี่ปุ่นที่เหมาะกับคนอยากทําสลัดง่ายๆรับประทานเองที่บ้านซึ่งถ้าเราเจาะลึกลงไปในสัดส่วนรายได้ของสลัดแฟคทอรี่จะมาจาก2กลุ่มหลักด้วยกันค่ะนั่นก็คือร้านสลัด Factory ทีี่ สัดส่วนรายได้ประมาณ90%และรายได้จากส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากรัฐสลัดอีก7-8%ซึ่งรายได้ส่วนนี้นะคะจะมาจากธุรกิจน้ำสลัดทั้งที่จําหน่ายในน้มของสลัดแฟคทอรี่เองและที่รับจ้างผลิตอีกด้วยค่ะนับว่าธุรกิจน้ำสลัดยังเป็นอีกหนึ่งส่วนธุรกิจที่น่าจับตาของสลัดแฟคทอรี่เลยค่ะเพราะยังมีโอกาสเติบโตไปกับเทรนด์ดูแลสุขภาพได้เช่นกัน แต่อีกด้านหนึ่งต้องบอกว่าสลัดแฟกอรี่โดดเด่นมากก็คือเรื่องของน้ำสลัดซึ่งก็ทีนี้นก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่านี่จริงจังถึงขนาดเรามีโรงงานน้ำสลัดเป็นของตัวเองเลยใช่ครับตอนนี้ก็มีโรงงานอยู่ครับแล้วก็มีการทําธุรกิจตรงนี้อย่างจริงจังความจริงเราเริ่มมาประมาณสองสามปีครับเพราะว่าตอนที่เราทำโครงการเนี่ยเพอิ์เอรเราได้ธุรกิจเรื่องของโรงงานน้ำสลัดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโรงงานน้ำสลัดเนี่ยเราก็เป็นโรงงานที่เซอร์ดิฟายมาตรฐานต่าง ไม่ว่าจะเป็น FPC สองหมื่นสองพัน ISO ฮาสัเนี่ยเราได้หมดแล้วก็มาตรฐานต่างๆเนี่ยเราก็มีลูกค้าอยู่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับ,รบนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่แค่ทำเซิร์ฟสำหรับร้านส a l a d factory ี่สสีสาขาอย,ย่างเดียวแต่ว่าเราทํา OEM ด้วยใช่เราทํา OEM ให้กับกลุ่มร้านอาหารต่างๆ<อ>กลุ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยครับแล้วเรามองแบบการแตกลายมาทำเครื่องดื่มสุขภาพบ้างไหมคะตอนนี้เขากำลงังฮิตเป็นเทรนดะ์เลยนะคะ คือคือเราเราใช้คําว่าเรามอนิเตอร์อยู่แล้วกันน,น,นะครับซึ่งในประเภทแคตตาล็อเครื่องเดื่มของซาฟาร,กรีก็โตค่อนข้างเยอะใ,ในของปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าเราก็ยังโฟกัสแล้วก็ทกําการบ้านที่อยู่ในร้านอยู่ณนปัจจุบันนะครับถามว่าเทรนด์อื่นมก็น่าสนใจไปหมดนะครับแต่ว่าแบบอาจจะต้องเลือกโฟกัสว่าแบบอีเราจะ ถ้าสมมติเราจะทำตัวที่แตกไล่ออกมาเนี่ยเราจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับแต่คิดว่าปีหน้ามีแน่แต่ว่ากําลังกําลังคุยกับทางทีมงานอยู่ความจริงเราดีเซลเราทําอะไรพวกนี้อยู่นะครับครับผมสแสดงว่าตลาดนี้มันจริงๆรแล้วมันแบบมันน่าสนใจหรอคือคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปอะ่ะทีน้ารู้สึกว่าไอ้ร้านเครื่องดื่มน้ำปั่นอะไรทั้งหลายคือมันมาทั้งแบบทั้งแบรนด์ข้างนอกเข้ามาแล้วก็แบรนด์ไทยเองก็เริ่มลงมาเล่นตลาดนี้มากขึ้นเนี่ยนะคะ มันให้อารมณ์เหมือนแบบช่วงปี2012ที่คุณกอฟเพิ่งเข้ามาเริ่มทําร้านสลัดนะคือมันภาพเดียวกันแบบเซนส์แล้วมันรู้สึกเหมือนใกล้ๆกันไหมคือคือถ้าเราดูจากเทรนด์นะครับความจริงมันมีตลาดอยู่แล้วนะ,ะแล้วมันก,ก็ตลาดที่ค่อนข้าง,ง,งก็ก็ใหญ่ระดับหนึ่งแต่มันก็จะแบ่งเป็นแคทวา่าน้ำผลไม้หนึ่ง้อยเปอร์เนต์น้ำผลไม้เจ็้าเปอน้ำผลไม้ห้าสิอร์เซ็นซึ่งแต่ละแคทก็มีการเติบโตที่ต่างกันบางแคทอาจจะ ตาเทรนหลังโควิดบาง,งแพทเนี่ยขึ้นมาผู้เล่นก็มีเข้าออกเข้าออกถ้าเราเห็นอย่างช่วงหลังโควิดก็จะมีแบรนด์อย่างเช่นบ<อ>ูสใช่ไหมฮะที่แบบเข้ามาสร้างสีสันให้กับตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้เล่นที่ออกไปก็มีเหมือนกันที่เราเห็นในขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็เป็นวัฏจักร<ม>แล้วมันก็ถามว่าคนก็พยายามมองหาสิ่งที่ดีที่สุดหมายถึงว่าเรื่องของประโยชน์ฟังชัน่นแลต่างๆที่มันดีรวมถึงแฟชั่นที่มันเป็น คาแรคเตอร์หรือสร้างสีสันให้กับตลาดตรงนี้ครับแต่คิดว่ามันต้องมีตัวตนหรือว่ามีจุดขายที่เราสามารถที่เอนเ r อร์เข้าไปสู่ตลาดตรงนั้นได้แต่ถามว่าตลาดแฟคเอรี่จะเข้าไปไหมผมว่าก็ต้องก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราเข้าไปแล้วมันจะดีเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วมันไม่ดีมันก็มันก็ธุรกิจอาหารนะครับมันเข้าเข้าออกออกเป็นปกติเป็นเรื่องปกติซึ่งเราจะเห็นว่าโหเข้ามาร้อยออกแปดสิบอยู่รอดยี่สิบงี้ยมันก็มันก็ เราต้องทําในเรื่องที่เราถนัดเรื่องที่เราโฟกัสใช่ไหมฮะอย่างกลุ่มลูกค้าของเราคือใครคะของ Salad Factory คือถ้า d e ฟายอะครับความจริงอะตอนแรกเรา d e ฟายว่าเป็น family มันค่อนข้างอาจจะดูกว้างนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนอยากได้อาหารที่ดีดีต่อสุขภาพแต่ว่าสถานที่ที่สามารถที่เ g เทอร์ทุกคนได้เช่น family หรือว่าออฟฟิศที่ทํางานอยากจะไปแบบฉลองสักที่หนึ่งหรือว่าไปทานอาหารดีๆสักที่หนึ่งเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มลูกค้าเราอะคือตรงนั้นเลย เลนส์ชาจะดูกว้างหน่อยอาจจะเป็นอายุ25ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเจนเนี่ยหลักๆเป็น Y <อ>ขึ้นไปนะครับ Y X b o อ m e r เร์นี่ยก็จะเป็นค้าหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการดีฟายแทร็กเก็ตว่าเฮ้ยความจริงกลุ่ม Gen ซก็น่าสนใจที่แบบเขาเริ่มเข้ามาทดลองแล้วก็เริ่มเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมร้านอาหารประเภทเนี้ยแคตตากรีเนี่ยมันจะไปได้อีกไกลขนาดไหนมันอยู่ในไซโคลแบบไหนมันใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยังหรือมันยังมีอีก เล<ม>็กใหญ่ๆ<ม>ที่ไปต่อได้ในมุมของคุณกอล์ฟค่ะรู้ตลาดอาหารเนี่ยถ้าจากตัตเลเขากว่าสี่แสนกว่าล้าน<ม>ถูกไหมฮะเติบโตปีละห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอเรามาเจาะลึกที่เราเรียกว่า healthy food นี่แล้วกันนะครับ<ม>ตลาดใหม่ๆมากๆเนี่ยที่เราดูคร่าวๆเนี่ยอาจจะมีมูลค่ามาสักสี่พันห้าร้อยล้าน ดูแต่ละแบรนด์แต่ละเชนแบรนด์ที่เติบโตเนี่ยเขาเติบโตไม่ต่ากว่า25%่าเเกือบเกือบทุกทุกแบรนด์เลยแล้วก็โกรดของตลาดเนี่ยเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องอมผมคิดว่าเมื่อก่อนอย่างคุณนีน่าบอกว่าปี2 0 1 2เนี่ยมันก็มีอยู่3 4แบรนด์นดี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรานับจากลิสรายการเนี่ยมีเกือบ20บแบรนด์นะแบรนด์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะอแบรนด์เก่าๆก็ขยายตัวว่าอาจจะ r ี d f i แบบสั้นๆว่าอาจจะมีสัก4ีค category ที่เราอาจจะนิยามกันเลยนะครับอันแรกน Crean ิ โน <No, S 2> <No, S 1> ไม่มีอ่ากินจืดเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะครับแล้วก็นับแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะชัดเจนเลยอันที่2อเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของประเภทอ่าฟังชั่นอลเบรดิฟิตต่างๆคุณทีน่าอยากพร้อมคุณทีน่าอยากมีกล้าม,อ,มอะไรเงี้ยก็จะทานตามฟังก์ชันที่คุณทีน่าอยากได้นะครับอันที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ c o n v e n นียนเ r e s t a เราจะเห็นธุรกิจประเภทอาเซียเนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นเยอะมากหรือว่าอ่า quick service healthy food เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเยอะในปัจจุบันนะครับ ส่วนที่4เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ยังเอ็นจอยเรื่องความอร่อยเน้นของคุณภาพดีอะไรเงี้ยซึ่งของ s ำหรับเฟคตอรเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มสุดท้ายซึ่งความจริงพอเรานิยามแคตตาล็อมันมีหลายแคตตาล็อเนี่ยมันก็ก็จะมีรูมในการเติบโตอ,อีกในตลาดนี้เหมือนกันในแง่มุมของความท้าทายจากประสบการณ์ของค,คุณกอล์ฟเองเท่าที่ทําร้านอาหารมา12ปีเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะยิ่งร้านอาหารประเภทเนี่ยาทาหลักๆเลยอะ ของการโอเปรตร้านลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําให้มันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมันคือเรื่องอะไรคะคือคือชาเลนจ์แรกที่เราเจอก็คือคุณภาพก่อนทำยังไงให้คุณภาพมันดีขึ้นผมว่าเราชาเลนจ์ตัวเองทุกวันคือมันมันไม่ควรจะเท่าเดิมเนาะมันควรจะดีขึ้นอันนี้ัน,นี้ชาเลนจ์แรกนะเราทำาไงให้คุณภาพมันดีขึ้นลูกค้าจ่ายเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดเดียวแต่ว่าชาเลนจ์คือคุณภาพมันต้องดีขึ้นอันนี้ชาเลนจ์แรกชาเลนจ์ที่สองทีมงานบริษัทมันโตก้าวกระโดด ถูกไหมฮะมันก็มีการขยายทุกๆปีทีมงานทายังไงให้พัฒนาตัวเองให้ได้เก่งขึ้น,นเรื่อยๆเพราะว่าความคาดหวังของลูกค้าก็เยอะขึ้นความคาดหวังของพัทเนี่ยก็กยขึ้นความคาดหวังของสเต็กโคเดอร์ต่างๆก็เยอะขึ้นทําไมให้ทีมงานสามารถเติบโตคู่กับบริษัทได้ชั้นที่สามกา็คือลูกค้าผู้ิโกเปลี่ยนทุกวันอชอบนี่ไม่ชอบนี่ได้เทรนอะไรใหม่ๆไอ้นี่กินแลดีไอ้นี่กินไม่เราตามเทรนได้หรือเปล่าหรือว่ากลุ่มเจนใหม่ๆที่เอนเตอร์เข้าสู่ทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ย เราสามารถปรับตัวตามเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นชาเลนจ์ที่เราถามตัวเองทุกๆวันว่าแบบไม่ได้ไปยึดติดว่าแบบไอ้สิบสองปีทำไมาไงไมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่าเราอาจจะต้องชาเลนจ์ตัวเองเพราะว่าร้านอาหารมันต้องปรับตามลูกค้าต,ตามเทรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามสเต w วิดคัสเตอร์แลวก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นสามตัวที่ที่เราพยายามชาเลนจ์ตัวเองทุกๆวันนะครับน่าสนใจมากเลยครับ Green Food Factory เองเนี่ยนะคะอยากจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดบ้างไหมคะเรามอนิเตอร์อยู่นะครับแล้วก็รีเสิร์ชอยู่แต่ก็ในธุรกิจมันก็ never say never นะ,ะใช่ไหมฮะแต่ว่า,เ,าเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้มันเรียบร้อยอแต่เน,เนี้ยในช่วง2-3ปีหลังจากเนี้ยผมคิดว่าเรื่องแผนการขยายต่างๆเนี่ยเราอะไรกับทางทีมทีมการเงินต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราก็เราก็ยังพอได้อยู่ยึดคำเดิมว่าย,ยังโฟกัสเรื่องของสลัดฟอเรสต์ลูกค้าคุณภาพ ใน2อปีนี้ยังพยายามโฟกัสกับตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเลี้ยครับ <นะ S 2> ส่วนเรื่อง,งอื่นๆเนี่ย <laughs> เดี๋ยว ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติาแบบนี้เองเลยครับเือได้มีโอกาสนะคะได,คได้สัมภาษณ์คุณกอล์ฟในอีกบทบาทหนึ่งของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในอนาคตนะคะคแต่ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยาการเติบโตของสัตว์แฟกตอรี่น่าสนใจมากในยุคที่โอ้โหเราเห็นร้านอาหารหลายคนนะคะข้อมูลในโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่บอกโโหล้านอาหารขนาดกลางเล็กเหนื่อยมากเลยนะคะบางร้านเล็กอยู่ไม่ได้ต้องปิดตัวไปร้านขนาดกลางใหญ่ก็ไม่โตแต่สัดว์แฟกตอรี่อ่ะคือ สิ่งที่ตรงกันข้ามนะคะคขยายตัวอย่างต่อนเนื่องแล้วก็รักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดีนี่เคยเป็นเหตุผลที่วันนี้ที่น่ายอยากชวนคุณกอล์ฟมาแชร์ให้ฟังว่าเห็นอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้บ้างนะคะแล้วเรากําลังเตรียมพร้อมกับการเติบโตและโอกาสใหม่ๆในอนาคตยังไงเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณกอล์ฟเนี่ยเน้นย้ำนะคะในการปลูกปั้นสลัดแฟคทอรี่ขึ้นมาบอกว่าเราเน้นทั้งเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของราคาที่สมเหตุสมผลเข้าถึงได้นะคะแล้วก็การบริการต่างๆที่มาเป็นอีโคซิสเต็มที่เางื ต้องลองไปกินต้องลองไปชิมที่สลัดแฟกตอรี่ในวันนี้ขอบพระคุณคุณกอลฟมากๆเลยนะคะขอ,คคขอบคุณมากเลยค่ะ